หน้าที่66บทอ่านบทที่5 Comprehension Practice 3บทอ่าน3ผมเริ่มเรียนภาษาไทยเมื่อ7ปีที่แล้วผมอยากเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนไทยผมเป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะทราบเรื่องราวความเป็นมาของภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยเพื่อที่จะเรียนพูดภาษาไทยผมก็เลยตั้งใจมาพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่และใช้ชีวิตร่วมกับคนที่นี่สัก2ถึง3เดือนต่อมาผมก็พบว่าการเรียนภาษาไทยนั้นไม่ง่ายเลยต้องเรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างที่แปลกใหม่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้คือคนไทยชอบอยู่ร่วมกันในวิถีทางที่แตกต่างกันกับคนยุโรปหรือตะวันตกในสมัยก่อนสังคมไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่พวกเขาอยู่ร่วมกันด้วยใจและให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกันทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันจริงๆอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือการแบ่งปันอาหารซึ่งในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นยังมีการปฏิบัติตามธรรมเนียมการทำอาหารเพื่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอคือเมื่อบ้านใดบ้านหนึ่งทำอาหารก็นิยมทำเผื่อเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยชอบทำอาหารทีละหม้อใหญ่แล้วก็จะตัดแบ่งไปจนทั่วอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมนี้เป็นวัฒนธรรมแบบแบ่งปันคนในหมู่บ้านต้องพึ่งพากันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตอบคำถามต่อไปนี้ผู้เขียนมาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เพราะเหตุผลใดวิถีชีวิตของคนไทยแตกต่างจากคนยุโรปอย่างไรสิ่งที่ผู้เขียนประทับใจคืออะไรเพราะเหตุใด